ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันตูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันศุกร์ที่19มกราคม2567ขึ้น10ค่ำเดือน2ปีเถาะนะในวันนี้ก็ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะเพราะว่าเป็นอุบาทเป็นโลกาวินาศนะครับให้เลิกไม่ได้นะแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับมาพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น10ค่ำความฝันก็เหมือนกับ7ค่ำความฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทํานายทั้งหมดนะครับก็ขอให้คุณฝันดีประสบความสำเร็จคิดเงินได้ง่ายได้ให้ได้เงินคิดทองได้หลายทองนะคือหลายคนน่ะที่มาดูดวงชะตาส่วนใหญ่นะคุณจะคิดเรื่องเงินขอฉันได้เงินอย่างงู้นอย่างนี้ติดต่อธุรกิจดีลงานไว้นะชอบโชคลาภชอบเงินผลประโยชน์ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นโน่นนี่นั่นรายได้คุณไปทำค้าขายฉันได้ไหมกำไรติดต่อไว้นะก็ขอให้ได้และการประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มากซาหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตานะโอเคโอเคนะครับต่อมาเลยอย่างรวดเร็วนะครับถ้าในสนใจอยากดูดวงชะตาดูเลิกทำการมงคลต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงตามดวงตามเลิกต่างๆนะอันนี้ต่อมาจะถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุขอยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปึ้งได้ CMC ใบที่36นะครับโชคชะตาในช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีกำลังจะผ่านไปนะสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาแทนที่ความสำเร็จนะครับที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงนะครับหรือสิ่งที่ดีก็ได้ในดวงชะตาแล้วความที่คุณคาดหวังนะครับก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังสักเท่าไหร่นะพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับ ถ้าจะต้องมีความจริงใจต่อกัน ความรักถึงจะสมหวังนะพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านช่วงแรกการเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะติดขัดปัญหาแต่พอต่อไปคุณก็จะมีผลตอบแทนที่ดีนะครับการสมัครงานนะคุณยังไม่สามารถหางานทำได้ในเวลานี้ ต้องอดทนรอคอยไปก่อนมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบนะครับของท่านถือว่าดีนะโน่นนี่นั่นจะได้คะแนนสอบดีต่อมาดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นะครับอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายแบบเป็นโรคเรื้อรังนะ คุณต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคท้องแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตา
อันนี้ต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับวันศุกร์วันนี้ดวงในแต่ละวันเนี่ยคุณจะเป็นเยี่ยงไรบ้างมาพูดถึงสีให้เว้นดำดำบ่ดีนะครับดำเช้านั่งบ่อนางไอไม่ดีนะ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูนะครับทิศดีสุดเลยก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะทิศที่ไม่ดีก็ตกเฉียงเหนือนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าเวลาถ้าคุณจะสร้างบ้านเนี่ยนะ คุณสร้างบ้านเนี่ยคุณก็หันหน้าไปทางทิศใต้ดีที่สุดหรือไม่ก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศเศรษฐีทั้งนั้นนะทำอะไรก็จะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะบางคนเขาคิดว่าโอ้ยคือคนไทยสมัยก่อนก็จะเชื่อวันเหนือเขาคิดแค่คำว่าเหนือไงเหนืออยู่จะได้อยู่เหนือคนอื่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะทางทิศเหนือเต็มไปด้วยภูเขาหลังก็ต้องอิงเขาคุณต้องหันหน้าทิศใต้เพราะทะเลเนี่ยลมโบกลมทะเลอากาศทายเทผัดกันลมทะเลนั่งพัดกลางวันลมทะเลนั่งพัดกลางวันนะส่วนลมบกนั่งพัดยางกลางคืนใช่ไหมลมทางใต้จะได้ส่งมาหาคุณก็คือโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะหลังคุณอิงทิศเหนือเนี่ยคุณก็จะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครจะประกอบธุรกิจสร้างบ้านสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยนะยุค9เนี่ยถ้าคุณจะสร้างปุ๊บคุณจะต้องมองเลยนะต้องเปลี่ยนใหม่อย่าหันหน้าบ้านทิศเหนือพอแล้วนะที่ผ่านมาก็เยอะแยะไปหมด หันทิศใต้เลยหรือไม่ก็ตะวันออกเฉียงใต้ได้ในดวงชะตาเนี่ยถือว่าเป็นผลดีร่ำรวยอันนี้ พูดถึงในเรื่องของตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข3 4 2 3 4 2แต่นะครับมาพูดถึงคนวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการพูดคุยแต่งเนื้อแต่งตัวต่างๆนะการเงินดีพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะคิดดูดิแหมทุกวันนี้เนี่ยต้องนอนกลางวันถ้าวันไหนไม่นอนกลางวันเนี่ยทำงานไม่ได้นะเพราะนอนดึกเราก็บอกมาเสมอนะFC นะลูกศิษย์นะนอนต้องนอน4 ทุ่มนะพูดมาตั้งนานนมหลายปีแล้วนะ5-6 ปีเนี่ยเสร็จแต่ร่างกายจะได้ดีใช่ไหมแต่ตัวเองก็ยังดึกอยู่เหมือนเดิมนะนะกลางคืนนึกกินโอ้ขนมสารพัดนะบางทีก็กินขนมปังกินปอเปี๊ยะกินคุกกี้กินอะไรนะขนมโก๋ก็มีใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรไหมจำไม่ได้แล้วโอ้ยมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยอันนี้นะเพราะน้ำหนักมันก็จะขึ้นใช่ไหมขนมเปี๊ยะแหมชอบกินมากแล้วมีไข่และไข่แดงๆหนำ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 แหมสุดยอดเลย อันนี้ต่อมามาพูดถึงนะดวงชะตาตรงไหนแล้วเนี่ยต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะให้ระวังปัญหาระบบเลือดความดันโลหิตเส้นเลือดตีบนะอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจนะครับสายตาก็ต้องระวังต่อมาคนวันจันทร์ถือว่าดวงคุณจะมีเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเจ้าชะตาทำให้คนรอบข้างมีความเกรงใจและศรัทธาคุณมากขึ้นต่อมาคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตานะครับจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับต้องขยันเข้าไว้ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ย ถือว่าการเจรจาตกลงเกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆหลักทรัพย์นะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนวันเสาร์ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาเก่าๆนะซึ่งมีเข้ามาให้คุณเครียดนู่นนี่นั่นนะครับต้องอดทนต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับ
พราะความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ต้องห่วงนะยังไงเศรษฐกิจเดี๋ยวก็ดีขึ้นเงินทองก็จะดีขึ้นนะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยความคลั่งไคล้ศรัทธาหรืออบายมุขเลยนะไม่ค่อยดีนะในดวงชะตานะครับต้องระมัดระวังอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวดูได้ดีกันเลยนะคนอยู่อายุมากอ่ะก็ต้องนอนกลางวันอย่างน้อยๆสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะเหมือนเด็กอ่ะก็วันนี้19ใช่ไหมจันทร์ทับพฤหัสตี5:01มีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นได้พูดคุยนะครับบางคนอาจจะมีได้เสียแล้วนะต่อมาจันทร์ทับเกศทำให้อารมณ์มักหงุดหงิดขี้บ่นมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะ17:31ในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงราศีจักรนะปูนรถไฟกระบวนนะมีกิ้งก่าด้วยวิ่งเดี๋ยวต้องหาเป็นอย่างอื่นมาด้วยวิ่งแทนนะต่อมาราชาลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าดวงคุณดาวงานก็อยู่ราพะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะจะต้องอดทนต้องขยันในการทำงานนะครับดาวศุกร์คุณยังเสียอยู่นะอารมณ์ความรู้สึกความรักก็ไม่ค่อยดีนะมีรายจ่าย ดาวประจำตัวคุณยังอยู่ในภพสู่พระนะครับขยันแล้วดีนะประสบความสำเร็จแต่ต้องคิดก่อนพูดนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีปึกจกชาวปึกจกเนี่ยดวงชะตาคุณถ้าจะเปลี่ยนแปลงในอีกไม่นานนะครับหลังเมษาไปชีวิตคุณเริ่มนับหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังนะครับนะต้องพยายามทำบุญสวดมนต์พระเข้าไว้ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระวังความเสียหายต่างๆใครมาหลอกล่อคุณนู่นนี่นั่นให้ไปทำนู่นทำอะไรนะผิดกฎหมายไม่ดีดาวพุธคุณอยู่พบมรณะระวังเอกสารการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี เมถุนคนเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสก็อยู่ราพะงานดีครับสำเร็จทุกอย่างความรักมีความสุขนะส่วนดาวการเงินคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้วยนะครับขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ดาวการเงินคุณก็เริ่มมีทั้งรายรับรายจ่ายต่างๆนะต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะดีจะมีเงินนะครับถ้าคุณอยู่นิ่งกับที่เนี่ยมันช้านะไม่ค่อยที่จะได้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยดาวการงานก็อยู่พันธุนะครับการงานดีไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยที่จะได้คุกคีกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวกันเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับกันดาวพุธก็อยู่พันธุนะงานดีนะครับการเงินก็มีเงินเข้ามานะก็เริ่มดีขึ้นแล้วอดทนนิดนึงบางทีคนกันบอกทำไมชีวิตยังไม่ดีสักทีนึงติดขัดมันเหมือนไม่สุขนะเพราะดาวพฤหัสมันดึงอยู่แล้วคุณก็มีดาวราหูเล็งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็รอหลังเมษาไปนะครับคุณจะมีความสุขเป็นอย่างมาก ต่อมาชาวราศีตุลคนตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในเรื่องของงานนะส่วนการเงินเนี่ยขยันแล้วได้เงินประสบความสำเร็จนะครับคุณก็หาเงินหาทองเก่งดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคนพิจิกดวงชะตาคุณเรื่องงานดาวอาทิตย์ก็อยู่สหัสชะนะครับมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อนู่นนี่นั่น
นะการเงินมีโอกาสได้มากนะครับหลายคนนะที่ผ่านมาวันที่11เนี่ยไม่ดีมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับถ้าใครตั้งแต่หลัง89มานั่นนะชีวิตยังไม่ค่อยดียังไม่มีอะไรที่เห็นผลเป็นประจักษ์นะแสดงว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันยังไม่เดินนะครับหลายคนคือบางคนดีก็ดีไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไงแสดงว่าต้อง29เห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าแม่นที่สุดใน3โลกคือดาวเดินหน้าจริงนะไม่ใช่เดินแบบยึกยึกยักยักนะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภเข้ามาจากความขยันขันแข็งต้องคิดก่อนพูดนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยนะต้องระวังคำพูดนะครับในดวงชะตาไม่ควรที่จะใช้อารมณ์นะดาวการเงินคุณวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนกุมดวงชะตาคุณเนี่ยนะดาวเสาร์วันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับบางคนอาจจะเหนื่อยแต่บางคนอาจจะเป็นมีความรู้สึกที่อยากที่จะขยันก่อร่างสร้างตัวนะดาวความรักคุณก็ไม่ค่อยดีนะครับในวันนี้นะระวังปัญหาด้านสุขภาพแต่การเงินได้เงินประสบความสำเร็จต่อมาชาวราศีมีนคนมีดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเนี่ยงานประสบความสำเร็จนะครับพูดคุยเจรจาติดต่อกับผู้ใหญ่ก็ราบรื่นนะถือว่าดวงคุณในอุปสรรคปัญหาจะนำโชคลาภมาให้นะครับด้านความรักในคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานในระดับหนึ่งนะครับโอเคนี่ครบ12ราศีจะมาเสียบไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าที่ไอเนี่ยเพราะกินน้ำแข็งหรือไอเพราะฝุ่นพีเอ็มเออฝุ่นเยอะจริงๆชุดใบที่หนึ่งนะครับใบที่หนึ่งคุณได้อะไรฟ้าคุณได้8ถ้วยครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะครับแต่การเงินยังมีพอใช้อยู่ส่วนความรักมีเรื่องผิดหวังนะครับมีเกณฑ์การพัดรากนะ ต่อมาคนด้วยไพ่ใบที่2คุณจะได้อะไรนะครับปุ๊บใบที่2คุณได้5ถ้วยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปอาจจะผิดหวังนะหรือการงานในช่วงนี้คุณมีอุปสรรคนะไม่ได้ราบรื่นไปสักทีเดียวส่วนการเงินก็จะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆจะมีโชคลาภนะครับส่วนความรักเดี๋ยวเป็นช่วงที่คุณมีความทุกข์นะคุณไม่รู้ว่าจะปรับโยชปรับตัวอย่างไรดีระหว่างคนรักเก่าและใหม่ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3คุณได้ป๊อปคุณได้ราชินีถือไม้เท้านะครับถือว่าในเรื่องของอาชีพการงานธุรกิจส่วนตัวดีประสบความสำเร็จนะครับการเป็นนายหน้าธุรกิจต่างๆการเงินมีพอใช้เรื่อยๆส่วนความรักคุณมีโอกาสได้เข้าสังคมจะได้พบคู่ได้พบความรักนะโอเคครบ12ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ